มาต่อกันที่การดูแลคุณภาพชีวิตนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนต่างๆเนี่ยบางชุมชนก็จะมีปัญหาเข้าไม่ถึงสิทธิต่างๆสวัสดิการต่างๆที่จะได้รับมีปัญหาเด็กๆอาจจะต้องไปค้าขายไปช่วยพ่อแม่แต่ว่าสิ่งหรือว่าพื้นที่ที่เขาไปขายเนี่ยอยู่ริมถนนอะไรอย่างเงี้ยที่เราเห็นเด็กขายพวงมาลัยเงี้ยมันก็จะมีความเสี่ยงอันตรายอีกอุบัติเหตุอีกบางคนอาจจะไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือกันนะคะอย่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็เตรียมที่จะผลักดันชุมชนโค้งรถไฟยมราชเป็นต้นแบบของการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบางค่ะเพื่อการพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืนค่ะนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกระทรวงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบางไปที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนโค้งรถไฟยมราชเขตราชเทวีนะคะมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้บริการครัวเรือนเปราะบางในชุมชนด้วยความร่วมมือระหว่างพม.กับภาคีเครือข่ายค่ะการลงพื้นที่ไปในครั้งนี้ได้ไปเยี่ยมประชาชนในชุมชนไป2ครอบครัวนะคะประสบปัญหาแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือครอบครัวแรกที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยเป็นครอบครัวพ่อเลี้ยงเดี่ยวค่ะประกอบอาชีพขายดอกไม้บริเวณแยกยมราชแล้วปรากฏว่าครอบครัวมีปัญหาซับซ้อนหลายเรื่องนะคะสิ่งที่เข้าไปช่วยเหลือก็คือจัดพื้นที่ขายดอกไม้ในตลาดปากคลองตลาดให้นะคะครอบครัวที่2เนี่ยมีลูกหลายคนมากๆแล้วก็ยังขาดความเข้าใจที่จะเข้าถึงสิทธิต่างๆสวัสดิการต่างๆทางพม.ก็ประสานให้ทุกคนในครอบครัวเข้าถึงสิทธิแล้วก็จัดให้เด็กทุกคนได้เรียนหนังสือด้วยค่ะทางคุณวราวุฒิเนี่ยบอกว่าชุมชนแห่งนี้มีประเด็นปัญหาอย่างเรื่องของเด็กนำดอกไม้แล้วก็ไปขายของริมทางมันก็เลยมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะตลอดปีที่ผ่านมากระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ไปช่วยแก้ไขปัญหาจนเกิดการแก้ไขอย่างยั่งยืนขณะนี้เนี่ยถือว่าเด็กและเยาวชนในชุมชนโค้งรถไฟยมราชได้รับการศึกษาทุกคนนะคะและชุมชนดังกล่าวถือว่าเป็นชุมชนต้นแบบที่จะนำไปต่อยอดการพัฒนาชุมชนอื่นๆค่ะต้องเรียนว่าความเข้มแข็งของสังคมไทยนั้นเกิดขึ้นจากชุมชนเล็กๆแบบนี้ที่มีกระจายกันอยู่ทั่วกรุงเทพมหานครและในประเทศไทยถ้าหากว่าชุมชนเล็กๆเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนสามารถยืนด้วยความมั่นคงบนขาของตัวเองได้ปัญหาต่างๆที่อยู่ในสังคมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวปัญหายาเสพติดและอื่นๆอีกมากมายนั้นจะสามารถแก้ไขได้ด้วยการที่ทำให้ชุมชนเล็กๆเช่นนี้ที่มีกระจายอยู่ทั่วประเทศมีความสมบูรณ์มีความอบอุ่นและมีความมั่นคงนะครับ